เนี่ยถ้าเกิดเรามือไปลูบแล้วยังมีน้ำอยู่แสดงว่าเขายังไม่ตายนะครับแต่ถ้าเอามือไปลูบแล้วปิวนะครับปิวสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับดันเมธกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับก็พบเพี้ยระบาดในสวนนะครับมีต้นไม้ที่เป็นเพี้ยอยู่นิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีเนาะมาเจอต้นไม้ที่เป็นเพี้ยพอดีนะครับวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสนะครับมาทำคลิปวิดีโอการฉีดยาฆ่าเพี้ยกำจัดเพี้ยให้ชมกันนะครับว่าสวนเราจัดการกับปัญหาเรื่องเพี้ยยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเพี้ยเป็นเพี้ยหอยนะครับเนี่ยมากินต้นไม้ของเรานะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับเพี้ยหอยจะเป็นเพี้ยลักษณะเนี่ยเปลือกหอยแข็งๆเป็นแบบเขาเรียกว่าเปลือกขาวๆนะครับมาติดตามต้นไม้นะครับเยอะๆเนี่ยนะครับขาวๆแบบนี้เล็กๆอย่างนี้ก็คือไข่เพี้ยนะครับจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ไข่ก็อาจจะเป็นเพี้ยตัวผู้นะครับเพี้ยตัวผู้ตัวยาวๆเพี้ยตัวเมียตัวเล็กๆไอ้ตัวกลมๆอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยก็คือรวมๆแล้วก็คือเพี้ยหอยเราก็ต้องกำจัดออกนะครับไม่ถ้าไม่กำจัดออกเขาก็จะลามหรือไม่เราก็หยิบต้นที่เป็นเพี้ยแยกออกไปจากพวกอื่นไปเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาลามไปต้นอื่นได้เนาะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูสูตรกำจัดเพี้ยหอยกันนะครับผมใช้สูตรนี้นะครับเพี้ยตายเกลี้ยงนะครับตายเกลี้ยงเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับอย่างแรกนะครับเราก็มาเตรียมถังน้ำที่เราจะใช้ฉีดยานะครับเมื่อเราเตรียมถังน้ำใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาแล้วก็มาเตรียมยานะครับยาที่ผมใช้นะครับนี่จะเป็น2ตัวนี้นะครับ S995 นะครับแล้วก็พิริมิฟอสเมทิส50นะครับ EC นะครับ2ตัวนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการขัดเพี้ยเนี่ยผมเอา2ตัวนี้ไปใส่นะครับไปใส่ในคลิปอยู่เพื่อนๆก็น่าจะเคยชมกันแล้ววันเนี้ยผมก็เลยจะมาทำคลิปฉีดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอา2ตัวนี้ไปผสมใส่ในถังเนี้ยเราไปฉีดเพี้ยกันนะครับถ้าเริ่มถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับมานะครับอย่างแรกเราก็จะเปิดฝาอันนี้ออกนะครับฝาถังแล้วเราก็เอายาตัวนี้ใส่ยา2ตัวนี้นะมีขายทางไอ้ Shopee Lazada เนาะเพื่อนๆลองไปหาซื้อกันนะครับพิมพ์ชื่อไปโอเคเราก็ตวงไปนะครับอันนี้ใส่กี่ฝาครับใส่ประมาณ1ฝาครับประมาณ1ฝาต่อน้ำประมาณ20นะครับ25ลิตรเนาะประมาณ20ลิตรก็ได้นะถังส่วนใหญ่ก็ประมาณ20ลิตรนะครับถังส่วนใหญ่1ฝาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็น S95 99995นะครับจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเหมือนยาจับใบนะตัวเนี้ยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นตัวฆ่าเพี้ยนะครับตัวฆ่าเพี้ยเนี่ยพิริมิฟอสเมทิก50นะครับนี่มีฝากันอันนี้ทีนึงนะเป็นอันนี้เป็นยาแบบระเหยนะครับเราก็ใส่อันนี้ใส่ประมาณกี่ฝาอันนี้ใส่ประมาณ5ฝาครับ5ฝานะครับนะครับใส่ประมาณนี้ครับ1ฝาครับเลย2ฝา3ฝา4ฝา5ฝานะครับอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับอันนี้คือมาทำให้เพื่อนๆชมเฉยๆนะครับเป็นการแบบแบ่งปันความรู้เนาะผมก็ใช้อยู่นะครับตัวนี้เมื่อผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาที่คนยาเราอันนี้คนก็ได้นะครับไปเจอไม้มาพอดีนะครับแล้วก็เอาไม้เราใส่ไปแล้วก็คนนะครับให้ยามันเข้ากับน้ำนะครับให้กระจายไปทั่วถังนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับส่วนนี้นะครับก็จะมีต้นที่เพี้ยกินนะครับเพียบเลยนะครับ
นี่เดี๋ยวเราจะเอายามาฉีดครับโซนนี้นะครับเพียหอยเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราเอายามาฉีดกันนะครับนี่เราก็ฉีดยากำจัดเพี้ยเสร็จไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาเช็คผลงานนะครับผลงานที่เราเคยฉีดยากำจัดเพี้ยเนี่ยมันจะมีต้นไม้เนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่มีเพี้ยนะครับอันนี้ผมฉีดยาไปนานแล้วเนาะเป็นอันเก่าเนาะที่ผมเคยถ่ายคลิปครั้งที่แล้วไปด้วยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายใหม่นะถ่ายตรงนี้ใหม่นะครับที่เพี้ยตายแล้วเนาะอันนี้ก็คือเราฉีดยาไปประมาณ3ครั้งนะครับ 2-3 ครั้งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยฉีดไปนานแล้วนะครับประมาณหลายน่าจะเดือนนึงแล้วนะครับแต่ว่าเพี้ยต้นที่ตายแล้วยังอยู่ไอ้เพี้ยตัวที่ตายแล้วยังอยู่เนี่ยก็ฉีดอย่างที่ผมฉีดให้ดูตอนแรกเมื่อกี้นะครับในคลิปวิดีโอฉีดอย่างเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเพี้ยที่ยังอยู่ว่าเป็นยังไงเนี่ยนี่นะครับเพี้ยเขาจะแห้งตายไปนะครับนี่นะครับคือเอามือถูเขาก็จะหลุดออกเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราตัวเพี้ยออกมาให้ดูนะครับนี่นี่นะครับเพี้ยเขาตายไปแล้วนะครับเพี้ยเขาจะปิวนะเดี๋ยวดูด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถูออกให้ดูนี่ครับกล้องเบอร์
เนี่ยนะครับเพียร์เขาตายไปแล้วนะครับเนี่ยเพียร์แห้งตายไปแล้วนะครับฉีดประมาณเราใช้ยาที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะฉีดประมาณ 2-3 ครั้งนะครับฉีดประมาณ 2-3 ครั้งเพียร์เขาก็จะแห้งตายนะครับนี่นะครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่นี่นะครับเพี้ยตายไปแล้วถ้าเกิดเพี้ยถ้าเกิดเราเอามือไปลูบแล้วยังมีน้ำอยู่แสดงว่าเขายังไม่ตายนะครับแต่ถ้าเอามือไปลูบแล้วปิวนะครับปิวไม่มีน้ำแห้งไปเลยนะครับหลุดมือลูบลุบหลุดปิวนะครับแสดงว่าเขาตายไปหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อนะครับยาที่ผมใช้เมื่อกี้ทาง Shopee นะครับ Lazada นะครับมีขายนะครับลองพิมพ์ชื่อไปนะครับฉีดสัก 2-3 ครั้งก็จะตายอย่างนี้เลยโอเควันนี้ผมก็พามาชมเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยากติดตามช่องของผมก็กด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับของผมก็เป็นช่องให้ความรู้เรื่องกระบองเพชรนะครับแบบง่ายๆครับทำคลิปให้ความรู้นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมมาทำอะไรๆให้ชมใหม่ๆนะครับโอเคนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ